สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดปรินางานนี้มีสะอึกเสียโรงงานเอาคืนแจ้งความฐานบุกรุกที่ปมคลิปถอยไปปากเหม็นหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐโตคารมปะทะเดือดกับเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์เหตุเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2563ที่ผ่านมาบริเวณโครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ชื่อบริษัทสตาร์ฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านภูลุงหมู่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวบ้านออกมายืนยันว่าทางโรงงานได้มีการทำประชาพิจารณ์และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพร้อมระบุว่าไม่รู้ว่านางสาวปรินาพาชาวบ้านมาคัดค้านได้อย่างไรนั้นปรากฏว่าเรื่องราวจากการโต้คารมยังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่23มกราคมปี2563นายกิติทัศน์มณีพันธ์อายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่ 99/5 หมู่ 9 ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์บริษัทสตาร์ฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านพุ่นลุงหมู่ 9 ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามคู่กรณีของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ปรากฏในคลิปปะทะคารมกันและนายสุธิรักษ์สุขใสทนายความได้เดินทางไปที่สภ.เขาดินอำเภอโพธารามพบกับร้อยตำรวจเอกชุกรีปาดุการองสารวัตรสอบสวนสภ.เขาดินเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีในข้อกล่าวหาบุกรุกเป็นการรบกวนการครอบครองพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกยิ่งยศคงมีลาภผู้กำกับการสภ.เขาดินและพันตำรวจโทสมบัติคารุธารองผู้กำกับการสอบสวนร่วมรับเรื่องแจ้งความภายหลังแจ้งความเสร็จนายกิติทัศน์มณีพันธ์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้มาแจ้งความเรื่องตนเองโดนบุกรุกพื้นที่มีคู่กรณีคือนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและผู้ติดตามซึ่งได้เข้าไปในพื้นที่เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาในการเข้าไปดูรังวัดที่ของเจ้าหน้าที่ที่มาจากฝ่ายปกครองได้มีการร้องเรียนโดยส.ส.ปรินาเรื่องเกี่ยวกับระยะห่างของที่ดินตามกฤษฎีกาตีความของผังเมืองว่าโรงงานที่จะสร้างได้นั้นตัวโรงงานการผลิตจะต้องห่างจากวัดโรงเรียนโรงพยาบาล 1,000 เมตรส่วนของพื้นที่ตนเองห่างประมาณ 1,003 เมตร68เซนติเมตรถือว่าถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนายกิติทัศน์ยังกล่าวว่าเบื้องต้นทางส.ส.ปรินาได้เข้าร้องที่สภาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2562ว่าโรงงานของตนนั้นทางส.ส.ได้ลงมือไปวัดเขตเองวัดได้600เมตรตามคลิปที่ได้มีในสภาเลยมีผลให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบว่าเป็นอย่างที่ส.ส.พูดหรือไม่โดยมีการนัดของฝ่ายปกครองลงมาตรวจวัดพื้นที่เมื่อวันที่20มกราคมผลจากการวัดของที่ดินโดยใช้กล้องยิงในมุมรัศมีตรงวัดได้ 1,003 เมตร68เซนติเมตรเท่าเดิมและในวันนั้นทางส.ส.ปรินาได้เข้าไปด้วยตัวเองกับผู้ติดตามและไม่ได้ขออนุญาตจากตนเองด้วยซึ่งทางโรงงานมีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องมีประชาคมอย่างถูกต้องมีใบอนุญาต อ.1 ถูกต้องส่วนคลิปวันนั้นที่ส.ส.ปรินาบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายนั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบคงเป็นเรื่องของชุมชนที่ไม่ทราบเรื่องวันนี้มาร้องทุกข์เรื่องบุกรุกและจะไปร้องกมธ.ปปช.ต่อเพื่อขอความเป็นธรรมว่าเราโดนกลั่นแกล้งโดยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันอีกทั้งก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ผมได้ร้องเรียนผ่านท่านส.ส.ไปผ่านตัวแทนท่านไปวันนั้นตัวแทนท่านก็มาด้วยเสร็จแล้วตัวแทนบอกกับผมว่าลืมนำเอกสารที่ผมร้องเรียนผ่านท่านเพราะท่านเป็นตัวแทนของส.ส.ราชบุรีผมเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดที่ส.ส.ให้การว่าผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีได้ภรรยาที่นี่แล้วย้ายเข้ามานั้นไม่ใช่เพียงแต่ผมเกิดที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นายกิติทัศน์กล่าวด้านพันตำรวจเอกยิ่งยศคงมีลาภผู้กำกับการสภ.เขาดินได้กล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ของผู้แจ้งจากนั้นจะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินคดีได้พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่ผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์หวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นส.ส.ราชบุรีนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่หนักใจงานนี้สอบโป๊แตกชาวบ้านโต้กลับโรงงานที่ปรินาโวยขอถูกต้องงงกันหมดเอ๋มาได้ยังไงยันไม่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานเอ๋ปรินาลั่นเป็นผู้แทนเพื่อประชาชนขอต่อสู้ไม่ยอมปิดหูปิดตาชี้คลิปโวยโรงงานโดนย่ำยีหลังจากที่แฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์คลิปเอ๋ปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พระบรมชารัฐได้โต้คารมปะทะเดือดกับเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2563ที่ผ่านมาที่บริเวณโครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ชื่อบริษัท Star Food อาหารสัตว์จำกัดซึ่งอยู่ในหมู่บ้านผู้ลุงหมู่ที่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั้นล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคมปี2563ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อกับทางผู้ประกอบการโรงงานเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ทางผู้ประกอบกิจการนั้นติดธุระไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้จึงได้ติดต่อนายกิติศักดิ์อายุ49ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานอาหารสัตว์โดยนายกิติศักดิ์เปิดเผยว่าโดยส่วนตัวคิดว่าการที่มีโรงงานอาหารสัตว์มาตั้งก็อาจจะทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและการที่โรงงานมาตั้งก็มีการทำประชาคมผ่านไปแล้วซึ่งชาวบ้านก็ยกมือยินยอมให้มีการก่อสร้างส่วนที่มีชาวบ้านพร้อมกับส.ส.ปรินาเข้าไปประท้วงนั้นไม่ทราบว่ามาได้อย่างไรและทำไมถึงไปประท้วงเพราะในวันนั้นไม่ได้ไปเข้าร่วมด้วยซึ่งในพื้นที่นั้นก็มีทั้งโรงงานและฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดอยู่แล้วซึ่งถ้าจะมีผลกระทบกับชาวบ้านก็คงจะไม่ใช่แค่โรงงานที่กำลังก่อสร้างแต่ทุกโรงงานก็มีผลกระทบอยู่แล้วซึ่งจะมีเพิ่มอีกสักโรงงานก็คงจะไม่เป็นไรซึ่งในวันที่ทำประชาพิจารณ์ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่9นั้นก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยกมือคัดค้านจึงไม่ทราบว่าใครที่ไปร่วมกับส.ส.คัดค้านบ้างนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าที่โรงงานจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานดังกล่าวได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อก่อสร้างโรงงานก่อนที่จะซื้อที่ดินซึ่งการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนั้นก็มีกลุ่มคน10กว่าคนที่มาร้องเรียกเข้าร่วมประชุมด้วยและก็ได้ยกมือเห็นด้วยที่จะยอมให้ทางโรงงานก่อสร้างได้ทางโรงงานถึงยอมซื้อที่ดินดังกล่าวและเอาประชาพิจารณ์ไปขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแต่พอภายหลังคนกลุ่มนั้นก็กลับมาเรียกร้องไม่ยอมให้มีการก่อสร้างโรงงานซึ่งที่ทางนางสาวปรินาออกมาพูดว่าชาวบ้านเขาไม่เอาโรงงานเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนั้นไม่จริงเพราะทางโรงงานยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมานางสาวปรินาได้ฟังความเพียงคำพูดของชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องแต่ไม่เคยมาสอบถามชาวบ้านอีก100กว่าคนในหมู่บ้านว่าเขาได้รับความเดือดร้อนหรือไม่และถ้าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงทำไมโดยรอบโรงเรียนและวัดก็มีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ล้อมรอบอยู่หลายโรงก็ยังอยู่กันมาได้เพราะชาวบ้านและเจ้าฟาร์มร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ส่วนที่นางสาวปรินาพูดว่าเจ้าของโรงงานไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนกาญจนบุรีแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านทุกคนรู้ดีกันว่าเจ้าของโรงงานเป็นคนราชบุรีและก็ไม่เคยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างที่นางสาวปรินาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโดยล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคมปี2563เวลา 14:20 นที่รัฐสภานางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐได้นำตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า100คนเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายยงยุทธสุวรรณบุตรส.ส.สมุทรปราการพรรคประชารัฐในฐานะรองประธานกมธ.การอุตสาหกรรมโดยนางสาวปรินาได้กล่าวว่าโรงงานอาหารสัตว์ดังกล่าวมีการก่อสร้างใกล้กับบ้านประชาชนทำให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นเสียงรวมถึงการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ตำบลเขาชะงุ้มซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ประชาชนจึงไม่อยากให้มีโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวแต่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดยังยืนยันว่าสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องทำประชาพิจารณ์นางสาวปรินากล่าวว่าการวิวาทะของชาวบ้านและโรงงานดังกล่าวมีมานานแล้วมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายยิงปืนข่มขู่ซึ่งชาวบ้านได้ต่อสู้มานานแล้วจนต้องมีการมาร้องเรียนผ่านส.ส.ซึ่งส.ส.ที่ลงพื้นที่ไปก็โดนต่อว่าเช่นกันทางนี้ตนได้หารือกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะหากมีการดำเนินคดีแล้วเรื่องก็เงียบก็หายไปมันก็จะเกิดเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่อย่างไรก็ตามในวันที่ปรากฏคลิปดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ไปวัดระยะห่างระหว่างโรงเรียนและโรงงานอาหารสัตว์วัดได้ประมาณ714เมตรแต่ในส่วนของขอบพื้นที่ไปอาคารผลิตอาหารสัตว์ห่างประมาณ 1,003 เมตรกับอีก68เซนติเมตรซึ่งเกินมาแค่3เมตร68เซนติเมตรหรือเพียง3ก้าวเดินซึ่งตามกฎหมายจะต้องเกิน 1,000 เมตรตนอยากให้กมธ.อุตสาหกรรมลงไปตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและจะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการระงับการก่อสร้างได้อย่างไรบ้างเมื่อถามว่าช่วงนี้ดูท็อปฟอร์มในหลายๆเรื่องหลังจากนี้จะใช้โซเชียลต่อไปอย่างไรนางสาวปรินากล่าวว่าคลิปดังกล่าวถูกแชร์มาจากคนของโรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นการย่ำยีกระแนะกระแหน่ต่างๆแต่ตนก็ได้แชร์คลิปแบบเต็มๆว่าประชาชนไม่ได้ต้องการโรงงานดังกล่าวซึ่งตนทนได้และจะเดินหน้าสู้ต่อไปส่วนแนวทางการต่อสู้เช่นนี้มีผู้ใหญ่ในพรรคมาสกิดให้เผาลงบ้างหรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่าดิฉันจะเป็นผู้แทนที่ปิดหูปิดตาทำงานก็ได้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้แต่ดิฉันเลือกที่จะอยู่ข้างประชาชนหากประชาชนเดือดร้อนดิฉันก็เดือดร้อนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ